รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงทาง Workpoint กดหมายเลข23นะครับเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการทำอาหารค่ะที่เราสองคนทำเมนูแสนอร่อยหนึ่งเมนูอาจารย์นิสาก็ทำเมนูแสนอร่อยเช่นกันอีกหนึ่งเมนูเราสองทีมใช้คำว่าทีมแล้วกันนะครับก็จะทำจากวัตถุดิบเดียวกันคือเขามีโจทย์มาเป็นแบบวัตถุดิบหลักเนี่ยคือต้องใช้แบบเดียวกันใช่เป็นวัตถุดิบเหมือนกันแหละอาจจะแบบพริกแพงนิดหน่อยเช่นแตงกวาแตงร้านอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็สไตล์ใครสไตล์งานใช่มันก็เลยสนุกตรงที่ว่าสไตล์อาจารย์นิสักเป็นเมนูแบบนึงนานาเทดดี้เป็นเมนูอีกแบบนึงแต่ความอร่อยเป็นแบบเดียวกันความอร่อยคือมันต้องอร่อยอยู่แล้วไงนะคุณพูดอะไรเนี่ยเสียวจังเลยโจทย์ในวันนี้ดีกว่าครับมาเราอะโดนหลอกมาหลายทีแล้วหรอหลายครั้งอะถ้าเป็นฝาแบบนี้จะเป็นโปรตีนคือเนื้อสัตว์เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้เราคาดเดาทางเขาไม่ถูกเพราะคุณไปพูดไงคุณไปพูดว่าพอเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้จับไตได้ก็เลยแบบเปลี่ยนเลยทวิสต์เลยรอบนี้ก็ไม่คาดหวังผักก็ผักคุณผู้ชมครับตำรับวันนี้จะถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าขึ้นอยู่กับโจทย์ที่เรานำมาในวันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูนะครับว่าโจทย์ของเราจะเป็นอะไรและคุณผู้ชมจะได้เมนูที่ถูกใจหรือเปล่านะครับมาพร้อมหนึ่งสองสามอุ้ยตื่นเต้นดีใจคุณเชียงตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่คือของดีมากๆอีกหนึ่งอย่างเลยนะแหมไม่อยากจะขายของนี่คืออะไรอ่ะอุ้ยเท่าที่รู้เนี่ยนะข้อมูลเราก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แต่ขออนุญาตแชร์ครับเนี่ยเป็นกุนเชียงหมูมินิข้าวเพียวตราจันทิสาบคุณรู้ปะกุนเชียงปกติเนี่ยมันจะเยอะใส่ดินประสิวบ้างใส่นั่นใส่นี่บ้างสารกันเสียสีผสมอาหารอะไรก็ไม่รู้แต่ทั้งหมดที่พูดมาไม่มีในกุนเชียงของเราเลยนะกุนเชียงหมูมินิข้าวเพียวตราจันทิสาบไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่สารกันเสียเนื้อเยอะมันน้อยหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่ผงชูรสด้วยเวลาคุณซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะแนะนำให้คุณเอาไปต้มก่อนทำไมต้องต้มก่อนนะก็เพราะว่าเราใส่มันน้อยเวลาคุณทานเนี่ยเวลาคุณต้มเนื้อจะกลับมานุ่มฟูอร่อยนี่ซื้อไปต้องมีวิธีการกินให้อร่อยด้วยนะถ้าเกิดว่าแบบที่เกียจต้มคุณต้มน้ำเดือดเสร็จเอากุนเชียงใส่ลงไปเลยแล้วก็ทิ้งไว้จนน้ำเย็นก็ใช้ได้กุนเชียงก็นุ่มแล้วแต่หลายคนก็บอกว่าชอบกินแบบทอดหรือเอาไปเข้าหม้อทอดร้อนก็ได้อร่อยเหมือนกันหนังกรอบเนื้อนุ่มหนังกรอบเนื้อนุ่มฉ่ำโดยที่มันน้อยดีต่อสุขภาพที่สำคัญกัดไปทุกคำเจอกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนี่ข้อมูลเราไม่ค่อยแน่นนะขอบคุณมากครับผม ไหนๆก็วันนี้โจทย์คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบคุณภาพดีที่เราคุ้นชินนะฮะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหลายๆคนเนี่ยซื้อไปทานเล่นเอาไปทำไข่กระทะก็มีเอาไปทำหลายเมนูวันนี้ผมอยากให้แบบคนได้เมนูใหม่นะชี่ฉ่องฝันอะไรฝันฝานะคือช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้คุณเป็นอะไรก็ไม่รู้โอ้ยเดี๋ยวนี้งอนแบบโอ้ซิทคอมอ่ะอยากทำก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบจีนแบบฮ่องกงอ่ะอ๋อชี่ฉ่องฝันยินดีก็รู้จักแล้วเหรออ่ะคือปกติเวลาเขานึ่งอ่ะเขาจะเอาเหมือนแป้งอ่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวอ่ะเทลงไปในเหมือนในลังนะในถาดที่เป็นสีเหลี่ยมนึ่งร้อนๆแล้วก็ใส่เครื่องลงไปแล้วก็พันแล้วก็สับออกมากินเราไม่มีอุปกรณ์อย่างนั้นน่ะเรามีลังถึงที่บ้านกับถาดธรรมดาเราจะมาทำกับคุณนี่ไงอ่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบจีนค่ะปกติก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยมันก็จะมีแบบซอสนิดนึงเป็นซอสแบบซีอิ๊วอร่อยอร่อยวันนี้จะมาชวนคุณผู้ชมทำซีอิ๊วสูตรนี้ง่ายๆที่เอาไว้ราดก๋วยเตี๋ยวหลอดง่ายๆนะง่ายๆง่ายโอเคน้ำเปล่าใส่ลงไปในหม้อน้ำตาลทรายนะคะซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวตั้งไฟจนร้อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยใส่น้ำมันงากับเหล้าจีนน้ำตาลทรายละลายแล้วครับเหล้าจีนอันนี้สำหรับทำอาหารอย่างเดียวนะน้ำมันงาโอเคโอเคจากนั้นเราจะทิ้งน้ำตัวนี้เอาไว้แล้วก็จะมานึ่งแป้งก๋วยเตี๋ยวกันโอเคครับเอาละครับแหมเมื่อกี้ตัวซอสของเราเรียบร้อยแล้วก่อนผสมแป้งเราจะเอาพิมพ์ของเราวันนี้เป็นพิมพ์ทำขนมของที่บ้านเลยค่ะทาน้ำมันนิดนึงนะเพื่อที่เวลาจะได้ออกง่ายๆครับจากนั้นเนี่ยนะคะเวลาทำแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดสูตรนี้พิมพ์ต้องร้อน1 2 3ปึ๊บใส่ลงไป
วอร์มไว้ก่อนเลยวอร์มเขาไฟแรงนะฮะไฟแรงโอเคครับในอ่างผสมนะคะเราจะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้านะครับใส่แป้งมันนิดนึงค่ะเกลือเอาเกลือนิดนึงนะเอาต้องมีรสหน่อยอ่ะน้ำเปล่าเนี่ยแค่นี้จริงต้องแบบพักแป้งทิ้งไว้ไหมหรืออะไรยังไงไหมถ้ามีเวลาก็พักก็ได้เอาละครับมาขั้นตอนการทำนะครับพิมพ์ร้อนๆตักแป้งลงไปนะครับแบบนี้จากนั้นนะคะแกล้งเกลี่ยให้เขาเนี่ยสังเกตเพราะพิมพ์เราไปวอร์มก่อนนะใช่นี่ไงคะเขาก็จะเป็นแบบนี้เอาแล้วค่ะอึ๊บใส่ลงไปปึ้มนี่มันพิมพ์เวิร์กอ่ะเพราะเราไม่มีอุปกรณ์แบบเขาไงคุณเชียงหมูแบบนี้นะคะต้มจากนั้นเอามาหั่นแบบนี้คุณจะได้แบบนี้มาคุณจะใช้ต้นหอมหรือกุ้ยช่ายก็ได้วันนี้เราใช้เป็นต้นหอมครับส่วนตรงนี้เนี่ยนะคะไข่ด้วยความที่มันเป็น2ฟองเนาะเราก็จะตีนิดนึงผมเคยกินนะชี่ฉ่องฝันน่ะนี่มันโตเกียวหน้าปากซอยนะขาดซอสปรุงรสใช่ไหมพริกไทยป่นด้วยเอาเป็นว่าเราอยากกินอะไรแล้วก็ใส่อย่างนั้นแล้วกันแต่หลักๆต้องมีกุนเชียงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับใช่ค่ะพร้อมกันเลยพร้อมนะครับ1 2 3ฮึบโอ้โหดูสิแป้งน่ากินมากยกขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นแล้วเนี่ยคุณนานาเนี่ยนะคะก็จะมีกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เรียงลงไปเลยเรียงไปแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราม้วนพับยังไงอ่ะขูดเอาง่ายๆจริงเหรอจริงเนื้อหมูสับจากนั้นนะคะใส่ไข่นิดนึงเราจะไม่ใส่เยอะค่ะต้นหอมนะคะจากนั้นนึ่งต่ออีกนิดนึงไข่สุกใช่ไหมใช่แล้ว1 2 3ได้แล้วครับมานี่โอ้โหกำลังดีระหว่างเรารอนะเราจะเติมเลยใช่ไหมฮะเติมเลยชิ้นต่อไปจะได้ไม่เสียเวลาเขาเรียกว่าเป็นสายพานการผลิตแบบนี้ก็แป้งดีมากเลยอ่ะเนอะนุ่มเนอะอย่างนี้แล้วเราก็จะยกตัวชี่ช่องฝันของเราเนี่ยนะลงจานเสิร์ฟฟึ่มหนึ่งชิ้นอย่างนี้ไส้โผล่ตั้งใจนะโชว์ว่ามีของดีอยู่ในนี้นะต่อไปต่อไปเลยนะยกเลยผมเปิดฝาคุณใส่คนแป้งหน่อยฮึบเออเอาละครับนี่แหละครับเมนูแบบนี้นะครับคุณผู้ชมถึงเข้าใจว่าทำไมเขาถึงขายกันแพงเพราะว่าขั้นตอนการทำทำกินเองมันเหนื่อยเนอะมันดูหลายขั้นตอนนะแต่เอ้ยลองดูก่อนความภูมิใจเอาละครับมาถาดที่2แม่กำลังเซตตัวได้ที่แป้งกำลังเริ่มตึกๆเลยนะเราก็จะตักเครื่องของเราแน่นอนค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจานี่สักใส่ลงไปเลยอุ้ยน่ากินมากแล้วไม่ขอแบบหมูสับเยอะๆนะไข่ไม่ต้องเอาโปรตีนจากเนื้อสัตว์นี่เหมือนคุณสั่งโตเกียวลุงเลยนะ มีไส้ครีมป่ะครับ หมูสับล้วนครับลุงอ่ะโอเคอบต่อนะครับอันนี้ต่อ2ซ้ำเดี๋ยวนี้ได้ที่ปุ๊บเราก็ม้วนแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะนะครับมาเอาละครับชิ้นที่2โอ้โหนี่ดูสวยนะแป้งร่อนออกมาเลยแบบนี้โอ้โหนุ่มมากจริงๆแป้งนึ่งใหม่ๆอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ดันฟรึบ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 เข้ามาจากนั้นเราก็จะเอาแป้งนึ่งของเราเนี่ยจัดเสิร์ฟโอ้โหชุบอย่างงี้สองหลอดก็จุกแล้วจุกแล้วเราราดน้ำเลยหรือจะราดข้างนอกก็ได้จากนั้นเนี่ยนะคะมือสะอาดสะอาดด้วยต้นหอมนะครับใช่ก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบจีนเรียบร้อยแล้วเวลาคุณรับประทานคุณจะรับประทานคุณจะราดน้ำอันนี้น้ำซีอิ๊วลงไปเลยก็ได้แต่วันนี้เราแยกมาเผื่อใครที่อยากใส่มากใส่น้อยเอาละครับน่ากินสุดๆเลยครับคุณผู้ชมกับก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบจีนครับได้น่ากินมากถึงมากที่สุดอุ้ยกุนเชียงลืมตายเรียนไม่ได้ใส่กุนเชียงยี่ห้อของตัวเองเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโอ้ตายอุตส่าห์พูดซะเยอะแยะลืมใส่กุนเชียงค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้ยน่ากินเลยเห็นไหมเนี่ยนี่ดีนะจำได้ไม่งั้นแย่เลยอะช่วง crispy and trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิสำหรับใครที่เบื่อมันฝรั่งทอดแบบเดิมๆวันนี้เราลองเอาไปบดแล้วก็นำไปอบให้สุกกันดีไหมครับกับเมนู Baked Potato ก่อนเสิร์ฟเพิ่มความหอมชวนหิวด้วยพาร์เมซานชีสป่นและพริกไทยดำบุบหยาบๆ
พียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนู Baked Potatoes วิธีทำใส่มันฝรั่งนึ่งสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิไข่ไก่เนยสดและนมข้นจืดคนผสมให้เข้ากันตักใส่ถุงบีบเตรียมไว้ค่ะบีบส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงบนภาชนะนำเข้าอบจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยพาเมซานชีสป่นพริกไทยดำบุกหยาบรับประทานคู่กับสีราชามาโยตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ